ี่สาวไฮโซเจพูดแล้วหลังน้องชายถูกกระบะชนซุปเปอร์คาร์ราคา30ล้านบาทแฮปปี้กันทุกฝ่ายหลังไฮโซหนุ่มเจจักรสวัสดิ์อรรถสกุลชัยทายาทนมเปรี้ยวปิทาเกนไม่เอาเรื่องคนขับรถกระบะที่ขับชนรถซุปเปอร์คาร์แมคคาเรน 720S คันละ30ล้านบาทจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยไฮโซเจยังได้ไปออกรายการแฉเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกด้วยล่าสุดไฮโซแพมอนิชาอรรถสกุลชัยพี่สาวของไฮโซเจได้โพสต์ข้อความถึงน้องชายว่าขอบพระคุณรายการแฉและคนไทยที่เอ็นดูน้องเจโล่งใจที่ทุกคนปลอดภัยค่ะคือน้องเจก็ใจดีแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงๆแต่เพิ่งรู้ว่านางใจเย็นมากขอให้สมหวังทุกประการฝากกดติดตามดีดีอินไซต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ